สวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะอมตะก็มีอัปเดตนะคะในช่วงเย็นนะคะแล้วก็บริษัทนะคะตั้งเป้าพรีเซลนะคะของปี24เนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ไร่นะคะก็ใกล้เคียงกับปี23ที่เขาปิดอยู่ที่ 1,854 ไร่นะคะโดยลูกค้าเป้าหมายหลักๆในปีนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ EV related นะคะ electronics นะคะแล้วก็การผลิตทั่วไปนะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนนะแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องนิคมของเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บพื้นที่แล้วก็พัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็ส่วนความคืบหน้าของการสปินออฟธุรกิจยูทิลิตี้ที่เขาได้แจ้งไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะก็คาดว่าไฟลิ่งเนี่ยจะเสร็จภายในปีนี้แต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ทราบไทม์ไลน์ IPO นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าทันภายในปีนี้หรือเปล่านะคะอาจจะต้องลุ้นเป็นปีหน้าโดยที่เรามีมุมมองเป็นกลางต่อข้อมูลที่เราได้รับนะคะเนื่องจากว่าส่วนมากเรามองว่าข้อมูลแบบนี้นะคะตลาดก็ได้ทราบไปพอสมควรแล้วนะคะโดยที่เรามองว่าเอาลุคของไตรมาส1ของปีนี้นะคะก็คาดว่ากำไรปกติเนี่ยจะทรงตัว year on year นะแต่ว่าลดลง Q on Q เนื่องจากปัจจัยฤดูกาลที่ปกติไตรมาส4เขาเป็น high season นะก็คงประมาณการกำไรปกติของปี24ค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,100 ล้านบาทค่ะเติบโต 5% year on year แล้วเขาก็มีปันผล40สตางค์ต่อหุ้นนะคะอยู่ประมาณ 1.8% XD วันที่9พฤษภาคมนี้นะคะก็เราก็คงคำแนะนำบายค่ะราคาเป้าหมาย30บาทนะคะก็ใช้วิธี sum of the parts ค่ะมีเท่านี้ค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากงานอัปเดตนะภาพรวมก็เอาลุกก็กลางๆนะครับกำไรปกติก็น่าจะโตได้เยนเยคิวนคิวก็ดรอปตามฤดูกาลนั่นเองนะครับก็คงมองเป็นยาวๆไปสำหรับอมตะนะครับเทรดไพร์30บาทนะครับเดี๋ยวมาดูสัญญาณชาร์ตแพทเทิร์นกับโค้ชโจกันนะครับหุ้นเนี่ยมันมีรอบโทรแบ็คแรงๆนะช่วงเดือนมกราคมนะครับโค้ชโจมองเทรนด์ของอมตะไงบ้างครับตอนนี้อมตะจริงๆแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าลูกเข้ารอยนะเริ่มที่จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วเบรกตัวเดลต้าเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ว่ายังประคองตัวแล้วก็ยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นไปจากฐานตรงนี้ครับคือการเร่งขึ้นไปเนี่ยจะมีเดลต้าด้านบน 24.4 24.8 นะเป็นเดลต้าของกรอบตัวอัพเทรนด์กรอบนี้ด้วยนะแนวรับก็จะยกขึ้นมา 23.5 แล้วก็ที่บริเวณ 23.1 นั่นเองก็มองว่าเป็นไซด์เวย์อัพครับแล้วก็ฐานน่าจะค่อยๆยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านด้านบนที่ได้ไล่เรียงไปติดอีกครับก็เก่งอะไรกันได้นะครับหุ้นยังเป็นภาพของการอัพเทรนด์ขึ้นมาอยู่นะมีแนวรับหลักอยู่ที่ 23.2 ใช่ไหมนะครับก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูโครงสร้างเองเนี่ยหลุดทดสอบ 22.9 ก็ไม่ให้ดีนะนะครับก็ดูนิดนึงแล้วกันไว้บริหารความเสี่ยงนะครับสำหรับตัวอมตะซึ่งปีที่แล้วเป็นหุ้นที่เอาเปรียบมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นๆแล้วนะครับสำหรับตัวอมตะ